รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ได้มาร้านนี้นะเสียดายมากเหมือนไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้กินซูชิอะไรแบบนั้นเลยตอนนี้ก็ท้องร้องแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวไปสั่งติ่มซำเลยดีกว่าที่ศาลกมลหลวงชุมพรแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณหาดทรายรีค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพราะว่ามีวิวทิวทัศน์และมีน้ำทะเลที่ใสมากๆเลยนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวแกงส้มกับร้านนี้เลยเจ๊หมวยก๋วยเตี๋ยวแกงส้มแต่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวแกงส้มอย่างเดียวนะเห็นมีหลายเมนูเลยโอ้โหบ้านที่นี่สวยมากเลยค่ะเราก็ไปเที่ยวกันมาจะต้องหาที่พักที่จะนอนพักในคืนนี้แล้วแหละเขาก็ดูในรีวิวนะพอไปเจอบ้านอยู่หลังนึงค่ะเป็นบ้านสีขาวนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของโฮสเทลค่ะนี่ด้านหลังพาตรงนี้บ้านสวยมากเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะนัดกับเจ้าของบ้านเอาไว้ด้วยเดี๋ยวพาไปชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหลายคนก็คงนึกถึงบรรยากาศของการลงน้ำทะเลนั่งชิลๆริมหาดวันนี้ค่ะรายการ The Destination ของเรานะคะก็เลยพาคุณผู้ชมลงใต้ค่ะมาสัมผัสบรรยากาศของกินไอทะเลกันหน่อยแต่ขอบอกเลยว่ามาเที่ยวทะเลนะคะมันไม่ใช่มีดีแค่เรื่องของทะเลอย่างเดียวยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยอย่างเช่นที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้ต้องตามพอไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยพอจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างค่ะไปเลยดีกว่าจากที่ทอเขาแนะนำมานะคะก็ร้านนี้เลยค่ะเขาบอกถ้ามาชุมพรนะเราไม่ได้มาร้านนี้นะเสียดายมากเหมือนไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้กินซูชิอะไรแบบนั้นเลยตอนนี้ก็ท้องร้องแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวไปสั่งติ่มซำเลยดีกว่าคิดว่าที่หยิบมานี่จะเยอะขนาดนี้นะคะนี่ตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่ดวงตาค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านหอเจ๊แห่งนี้นั่นเองสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะน่ากินทุกเมนูเลยจริงๆเมนูติ่มซำที่นี่นี่คือมีประมาณกี่เมนูจำได้ไหมคะจำไม่ได้เลยค่ะมีเยอะมากเลยเนาะแต่ถ้าที่ดูคือมันมีความหลากหลายมากๆเลยอ่ะอยากรู้ว่าทำไมถึงมาเปิดร้านติ่มซำได้คะเห็นว่าเป็นร้านน้องใหม่ของที่นี่เลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าลูกสาวอยากจะทำร้านติ่มซำด้วยค่ะแล้วก็คนนี้ก็ชอบทานติ่มซำกันด้วยค่ะนี่เกิดจากความชอบล้วนๆเลยนะคะแล้วอย่างเมนูต่างๆเนี่ยล่ะคะเราแบบว่าคัดสรรมายังไงทำไมถึงได้เป็นเมนูแบบนี้คิดค่ะลูกสาวเป็นคนคิดค่ะเขาคิดว่าจะทำคือเราก็ไปดูตามต่างจังหวัดด้วยร้านอื่นๆนะคะแล้วเราก็เลือกที่เราชอบมาอ๋อมีอะไรที่แบบมาต้องสั่งเป็นพิเศษเลยไหมคะก็จะมีมักกุเต๋นะคะมีขนมจีบกุ้งแล้วก็ซิกเนเจอร์ก็จะเป็นอันนี้เหรอคะฟองเต้าหู้ห่อกุ้งค่ะฟองเต้าหู้ห่อกุ้งมันมีความพิเศษยังไงคะเราทำจากกุ้งทะเลสดๆของชุมพรค่ะอ่าแล้วลูกค้าจะชอบมากค่ะวัตถุดิบที่นี่ด้วยความที่แบบมันมีแหล่งแบบอยู่ติดทะเลอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือจะได้วัตถุดิบสดๆเลยแล้วพอเห็นมีเมนูซีฟู้ดเยอะมากๆเลยด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งทะเลนะคะแล้วก็ที่ได้แหล่งก็คือว่านอกจากจะมีติ่มซำทั่วไปแล้วคือที่นี่จะมีเมนูซีฟู้ดด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแบบสัตว์ทะเลเยอะเราก็เลยมีมาทำเมนูซีฟู้ดเลยแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเรียบร้อยโอ้โหค่ะอยากกินแล้วค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะpa pa 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 p
ารกมลชุมพรแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณหาดทรายรีค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพราะว่ามีวิวทิวทัศน์และมีน้ำทะเลที่ใสมากๆเลยสาเหตุที่มีการตั้งศาลกมลชุมพรที่นี่นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเชื่อว่าท่านเนี่ยได้เสด็จมาสิ้นพระชนที่บริเวณตรงนี้ค่ะเลยได้มีการตั้งศาลเป็นรูปเรือรบแบบนี้บริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะและที่นี่นะคะบรรยากาศดีด้วยล่ะค่ะสำหรับท่านกมลหลวงชุมพรแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นที่เคารพของทหารเรือนักเดินเรือแล้วก็ชาวประมงค่ะที่นี่นะคะก็เลยได้มีการสร้างเรือรบหลวงจำลองจากกีนฤเบศด้วยนี่ลำใหญ่มากๆเลยกมลหลวงชุมพรกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งจุดค่ะที่อยู่ใกล้กันนะคะขับรถขึ้นมานิดเดียวเราก็จะมาเจอจุดชมวิวเขามัสซีค่ะแล้วที่นี่นะคะเขามีร้านกาแฟขึ้นชื่อด้วยนี่เลยกาแฟสดถ้ำสิงห์นะแล้วขอบอกเลยว่าร้านกาแฟที่นี่วิวดีมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะวิวสวยๆแบบนี้นะคะเหมาะกับการจิบกาแฟมากๆเลยที่นี่เขามีกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปสั่งด้านในกันดีกว่าค่ะมาร้านนี้นี่คือต้องสั่งเมนูอะไรคะก็คือเป็นกาแฟดำน้ำผึ้งกาแฟดำน้ำผึ้งอ๋อชื่อเดียวชื่อร้านเลยมันเด็ดยังไงคะเมนูนี้ก็เป็นกาแฟดำใส่น้ำผึ้งอ๋อแล้วคือเมล็ดกาแฟนี่คือก็ปลูกที่นี่ใช่ป่ะคะใช่อ๋อเมล็ดกาแฟปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์อ๋อก็เลยชื่อร้านตำบลโอเคงั้นเอาเมนูนี้หนึ่งแก้วค่ะได้มาแล้วนะคะเป็นเมนูกาแฟถ้ำสิงกับชีสเค้กหน้าไหม้ค่ะบอกว่าอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์เลยนะกาแฟเข้มมากกาแฟที่นี่เป็นกาแฟแบบโรบัสต้านะคะปลูกอยู่ที่ถ้ำสิงก็เลยเป็นชื่อร้านถ้ำสิงด้วยเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบกินกาแฟเข้มๆเราชิมกาแฟไปแล้วของเราถนัดของหวานมากกว่าเรามาชิมชีสเค้กหน้าไหม้กันบ้างดีกว่าอุ๊ยคือนึกว่ามันจะแบบมีความเนื้อเบาๆอ่ะแต่พอเอาช้อนจิ้มเข้าไปอ่ะเนื้อมันแน่นและนุ่มมากๆเลยหอยหอมชีสเค้กมากเลยอ่ะนี่ชิมแล้วนะมันเป็นชีสเค้กแบบที่เนื้อเค้กข้างในมันต้องแบบแช่เย็นมาอร่อยนุ่มมากค่ะแล้วมันมีความเปรี้ยวของชีสนิดนึงด้วยนี่กินเข้ากับผลไม้ด้านบนน่าจะเข้ามากอร่อยก๋วยเตี๋ยวแกงส้มมั้ยคะไม่คุ้นละสิพาวเองก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่ที่นี่ค่ะเขามีเมนูเด็ดนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวแกงส้มกับร้านนี้เลยเจ๊หมวยก๋วยเตี๋ยวแกงส้มแต่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวแกงส้มอย่างเดียวนะเห็นมีหลายเมนูเลยป่ะเดี๋ยวเข้าไปสั่งกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะนี่คือเจ๊หมวยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเจ๊หมวยไอ้ก๋วยเตี๋ยวแกงส้มนี่มันเป็นยังไงอะคะเป็นรสชาติแกงส้มปักใต้นะคะอ๋ออร่อยมากค่ะเป็นน้ำปักใต้คือเหมือนแบบเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่เราไปใส่กับน้ำแกงส้มนี่ค่ะแล้วมันกินมันเข้ากันเหรอคะเข้ากันมากเลยจริงเหรอต้มยำยังอร่อยนี่หอมจะหอมน้ำนั่นน่ะดิมันมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวแกงส้มก็ไม่น่าแปลกอะไรใช่ไหมคะเราต้องสั่งยังไงครับกินเป็นเส้นอะไรถึงจะเข้ากันสุดทุกเส้นได้ได้เลยเหรอคะบะหมี่ได้ไหมคะได้ค่ะบะหมี่แกงส้มแล้วส่วนใหญ่มันใส่เป็นอะไรอ่ะเนื้อสัตว์เป็นหมูเป็นกุ้งหรือเป็นอะไรคะเป็นกุ้งค่ะเป็นส่วนมากจะเป็นทะเลแกงส้มกุ้งแกงส้มทะเลอะไรแบบนี้แล้วเราได้สูตรก๋วยเตี๋ยวแกงส้มนี่มานานหรือยังอะคะเจ๊หมวยอ๋อก็สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะไปค้นพบได้ยังไงว่าแกงส้มกับเส้นก๋วยเตี๋ยวมันกินด้วยกันนะพอดีไปเที่ยวระยองมาระยองเขาขายก๋วยเตี๋ยวแกงส้มก็เลยมีความคิดตรงนี้มาประยุกต์ทำที่ชุมพรบ้างน้ำรสชาติน้ำแกงส้มของชุมพรมันอร่อยเครื่องแกงของที่ภาคใต้เนาะก็จะมีกับวัดของเขาอยู่แล้วนี่แล้วก็ของชุมพรนี่ก็เป็นของที่สดรับประทานมีคุณภาพหมดเลยนี่อันนี้เป็นทะเลปลาหมึกกุ้งโอ้โหหลายอย่างมากนี่เดี๋ยวแอบดูเจ๊หมวยทำหน่อยงั้นหนูเอาบะหมี่แกงส้มหนึ่งที่ค่ะ
ถึง6อย่างเลยนะคะนี่คือเมนูที่เราสั่งไปบะหมี่แกงส้มหน้าตาดีมากชามใหญ่มากเจ๊หมวยบอกว่าอยากให้ลองชิมเมนูอื่นด้วยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็มีเย็นตาโฟด้วยส่วนใหญ่เป็นทะเลทั้งนั้นเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นต้มยำหัวปลาค่ะเห็นแล้วรสชาติน่าจะแซ่บน่าดูส่วนอันนี้เป็นปลาเอ้ยเป็นผัดชาเอาใหม่ส่วนนี้นะคะเป็นผัดชาปลากระพงโอ้โหสีสันดีมากๆและนี่ก็คือปลาลวกจิ้มนั่นเองค่ะที่เมนูปลาเยอะแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเจ๊หมวยก็เป็นแม่ค้าขายปลามากว่า30ปีเลยก็เลยเชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบทางทะเลแบบนี้อ่านได้เวลาที่เราจะชิมกันแล้วชิมเมนูของตัวเองก่อนดีกว่าบะหมี่แกงส้มโอ้โหนี่มีทั้งกุ้งทอดนะกุ้งลวกก็มีเกี๊ยวกรอบปลาโอ้มีหลายอย่างมากลูกชิ้นนี่ข้างล่างมีอีกขอชิมน้ำก่อนอยากรู้ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแกงส้มน้ำจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเครื่องแกงส้มที่นี่คือเด็ดมากที่พักที่จะนอนพักในคืนนี้แล้วแหละพอก็ดูในรีวิวนะพอไปเจอบ้านอยู่หลังนึงค่ะเป็นบ้านสีขาวนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของโฮสเทลค่ะนี่ด้านหลังพอตรงนี้บ้านสวยมากป้าเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะคะนัดกับเจ้าของบ้านเอาไว้ด้วยเดี๋ยวพาไปชมบ้านน่าอยู่มากเลยค่ะที่นี่ชื่อว่า30 tree ค่ะ30 tree แต่เป็น tree ที่แปลว่าต้นไม้ไม่ใช่ tree ที่แปลว่า3ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะคุณป้าก็30 tree คือจริงบ้านเลขที่อะค่ะบ้านเลขที่33ค่ะทีนี้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนตั้งบอกว่าอยากจะให้เหมือนถ้าเป็นภาษาไทยคือพ้องเสียง tree ที่แปลว่าต้นไม้เป็นกิมมี่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสวนมีต้นไม้เยอะก็เลยเอา tree ค่ะ tree ที่เป็นต้นไม้ไม่ใช่ว่ามีต้นไม้33ต้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีคนมาแล้วเคยมาเดินนับอะไรอย่างนี้ไหมคะมีค่ะแล้วก็ถามอยู่เรื่อยนะคะที่มีต้นไม้30ต้นเขาบอกว่าต้นไม้30ต้น30 tree นี่คือเป็นบ้านเก่าที่คุณป้าอยู่เลยใช่ไหมคะค่ะบ้านเก่าบ้านนี้อายุ50ปีอะค่ะ50ปีแล้วเหรอคนสร้างเดิมเป็นแบบนี้เลยไหมคะแบบนี้แต่ว่าช่วงด้านข้างเนี่ยที่ต่อเติมเพิ่มนิดนึงคือโครงสร้างสวยมากแล้วคือคุณป้าก็อยู่บ้านหลังนี้มาจนถึงตอนนี้เลยค่ะอยู่จนกระทั่งถึงตอนที่ออกไปทำงานพอดีแต่งงานก็ออกไปข้างนอกแล้วตอนน้ำพายุเกะค่ะพายุเกะก็น้ำท่วมก็ทิ้งไปเลยอ๋อคือน้ำท่วมบ้านหลังนี้ไปเลยก็เลยเขาปิดบ้านไปอยู่ที่อื่นใช่ไปอยู่ที่อื่นพอน้ำแห้งก็ปล่อยทิ้งนะคะจนกระทั่งมีฝรั่งเยอรมันนะคะเขาขี่จักรยานบอกผ่านมาเห็นเขาบอกก็อยากอยู่นะอยากอยู่บอกว่าให้เขาอยากขอเช่าก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ได้แล้วค่ะมันอยู่ไม่ไหวเพราะมันสกปรกแล้วมันสภาพมันก็สุดโทมอะไรอย่างเงี้ยสุดโทมทีนี้เขาก็บอกเขาอยากอยู่ให้ซ่อมให้ปรับปรุงให้เขานิดนึงอ๋อแล้วคุณป้าทำไหมก็เลยทำค่ะทำให้เขาปรับปรุงหมดไป300,000นะคะก็ทาสีใหม่ทำพื้นใหม่สมัยก่อนนี่บ้านหลังนี้มีให้เช่าอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ย3,000บาท3,000บาทในช่วงแบบ10ป
ี่ปีได้30ปีแล้วค่ะ30ปีที่แล้วโหเอาแล้วทำไมถึงมาเปิดเป็นโฮสเทลได้ล่ะก็ที่เปิดคือจริงตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเปิดคือบางทีเวลาที่หลานหรือใครมาจากกรุงเทพเนี่ยต้องมาเช่าโรงแรมนอนก็เลยทำว่าให้มีห้องเยอะๆจะได้มีมาพักด้วยกันได้นะคะทีนี้ก็พอเวลาที่เอาจริงๆก็บางทีมาปีหนึ่งสองครั้งปีใหม่สงกรานต์ประมาณนี้ก็ลูกสาวก็เลยบอกว่าเออแม่เกษียณแล้วก็ทำแบบนี้ดูไหมว่าเผื่อบางทีจะได้มีเพื่อนมีเพื่อนมาคุยด้วยก็ดีเหมือนกันนะตอนแรกมันมีกี่ห้องคะที่นี่ถ้าจริงๆเลยตอนที่เป็นบ้านหลังเก่าก็มีแค่3ห้องอะค่ะแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ก็มี8ห้องว้าวเดี๋ยวไปดูดีกว่าห้องข้างในเป็นยังไงกันบ้างขอดูห้องแบบไฮไลท์ที่คนมาที่นี่ต้องมาจองเลยค่ะได้ค่ะหนูลากกระเป๋าเข้าไปด้วยเลยแล้วกันค่ะได้เลยค่ะคืนนี้จะนอนที่นี่เลยไปค่ะสีขาวทั้งหมดเลยนี่เป็นพื้นที่ส่วนกลางใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนี่ทาสีขาวไว้เพราะว่ามันจะได้ดูแล้วมันสว่างโล่งโปร่งค่ะโล่งโปร่งเพราะเป็นบ้านในสวนถ้ามาพักที่นี่ก็มาอ่านหนังสือที่นี่ได้เหมือนกันใช่ได้เลยค่ะนี่มีบันไดขึ้นไปชั้น2เดี๋ยวห้องแรกจะเป็นห้องไหนดีค่ะเดี๋ยวมาดูโอเคตามมาค่ะบ้านน่าอยู่มากหน้าต่างไปนี่ลมเข้าดีจังเลยค่ะตรงนี้ห้องนี้จะเป็นห้องที่แขกชอบพักค่ะเพราะว่ามันจะเป็นห้องเบอร์หนึ่งเพราะมันเป็นห้องที่อยู่ริมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสว่างแล้วก็ได้มองทิวทัศน์มองทิวทัศน์ได้ค่ะห้องนี้เป็นห้องที่แขกชอบพักที่สุดมีห้องน้ำในตัวด้วยมีห้องน้ำในตัวแล้วรู้สึกจะมีพักทุกวันเลยค่ะห้องนี้จริงเหรอคะเพราะว่าถ้าเป็นห้องเล็กก็คือเขาจะต้องเลือกห้องนี้หนูหมดสิทธิ์พักห้องนี้แล้วคุณคะจองมาค่ะนี่ปานั้นเดี๋ยวเข้าไปชมกันหน่อยดีกว่าสำหรับเป็นห้องที่พัก4คนนะคะแล้วก็จะเป็นห้องที่เด็กๆชอบเด็กๆชอบแต่บางทีผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันค่ะอันนี้แล้วก็เด็กๆชอบมากบางทีเหมือนกันต้องแย่งกันแย่งที่จะเตียง2ชั้นเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็มานอนที่นี่ได้นะคะหนูอยากรู้นี่เป็นเตียงเก่าที่ตอนมีตั้งแต่แรกมั้ยคะไม่ค่ะอันนี้เตียงก็เตียงทำใหม่เนี่ยค่ะโหบรรยากาศดีมากแล้วคือมีแอร์ทุกห้องค่ะมีแอร์ทุกห้องแต่ห้องนี้ก็จะไม่มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันค่ะมีแค่2ห้องเนี่ยค่ะที่ไม่มีห้องน้ำในตัวแต่ก็จะต้องเลือกเอานะคะไม่มีห้องน้ำในตัวแต่ได้วิวดีมากแล้วก็นอนได้หลายคนด้วยห้องนี้วันนี้มีคนจองหรือยังคะวันนี้ยังค่ะวันนี้ยังมีโอกาสลุ้นแต่เห็นคุณป้าบอกว่ายังมีห้องชั้นล่างอีกด้วยใช่ป่ะคะค่ะมีห้องชั้นล่างที่เป็นห้องเหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแล้วก็บางทีก็จะเป็นคนสูงอายุที่เจ็บเขานั่งวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสะดวกสบายหน่อยเราดูห้องข้างบนไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องข้างล่างแต่ก่อนจะลงไปข้างๆเห็นมีระเบียงด้วยไปชมสักนิดนึงดีกว่าให้ป้าแก้วพาไปค่ะโอ้โหบรรยากาศดีจังเลยอ่ะนี่ลมมันเข้าทางหน้าบ้านใช่ค่ะช่วงนี้ลมจะพัดสบายแบบนี้ตลอดเลยถึงเดือนหมดเดือนมีนาเนี่ยค่ะพอเมษาถึงจะเริ่มร้อนงั้นหนูต้องรีบมาภายในเดือนมีนาแล้วแหละอาจจะเริ่มร้อนแล้วค่ะค่ะโอ้ยชอบจังเลยอ่ะจะเป็นห้องที่พักได้3คนเหมือนชั้นบนนะคะแต่ว่าจะมีห้องน้ำในตัวมันจะสะดวกกว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหนใครอยากได้บรรยากาศที่เห็นวิวหน่อยก็พักข้างบนแต่ว่าห้องน้ำแย่ถ้าเกิดใครที่อยากแบบสะดวกสบายนิดนึงไม่ต้องเดินขึ้นบันไดก็พักชั้นล่างก็ได้หรือบางทีเป็นหรือบางทีเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุที่เขาปวดเข่าเขาเดินขึ้นชั้นบนไม่ไหวเขาก็เลือกที่จะพักชั้นล่างหนูอยากแอบถามราคาค่ะว่าห้องพักแต่ละห้องนี่ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างคะถ้าเป็นพัก2คนเหมือนห้อง1นะคะ680ค่ะถ้าอันนี้พัก3คนกับชั้นบนราคาเท่ากันก็820หุยแล้วถ้าเป็นเตียง2ชั้นก็900เพราะมันหนูว่าห้องนึงนี่คือพันกว่าบาทพันขึ้นนะคะเนี่ยวันนี้ราคาถูกมากเลยค่ะแล้วมีสามารถเหมาทั้งหลังได้ไหมคะค่ะเหมาทั้งหลังด้วยก็ได้ค่ะก็คือละ 5,000 นะคะคือละ 5,000 คือพักได้กี่คนคะ17คนค่ะ17คน 5,000 หนูเห็นมีจักรยานด้วยอ๋อก็ค่ะที่จักรยานไว้บริการฟรีครับเพราะบางทีเหมือนฝรั่งที่ห้องมาพักเนี้ยเขาก็
ต้องออกไปเที่ยวแล้วเขาไม่สะดวกค่ะแล้วก็มีจักรยานให้เขาใช้นี่เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ได้ยินราคาที่เป็นกันเองแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้ขอจองห้องนึงแล้วกันได้เลยค่ะทันไหมคะหรือว่าเต็มแล้วคะอ๋อได้ค่ะตายถ้าเกิดเต็มแล้วเดี๋ยวหนูไปนอนกับคุณป้าสบายมากเลยชุมพรของเราในครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลนะแต่ก็ได้สัมผัสความประทับใจอีกรูปแบบนึงค่ะเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชนตื่นเช้ามาก็ได้ไปกินติ่มซำในชุมชนนะแล้วก็ได้มาพักโฮสเทลกับเจ้าของบ้านแบบนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะใครอยากตามรอยมาแบบนี้นะคะก็ตามได้เลยรับรองเลยว่าจะติดใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าคุณผู้ชมชมรายการของเราตอนไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์ว่าจะแนะนำสถานที่จุดประทับใจให้เราได้ไปสัมผัสกันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าช่วงนี้นะใครที่เตรียมตัวจะออกไปท่องเที่ยวนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะอย่าลืมนะสวมแมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยละกันค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะวันนี้เข้าขอลาที่นี่ก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะThank you.